ก่อนอื่นที่จะมาบอกว่าไอ้ไฮโซปิงเนี่ยมันเป็นคนที่บ้าบ้าบอบอแล้วญี่ปุ่นเขาจะยกเลิกวีซ่าประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยไปดูว่าประเทศญี่ปุ่นน่ะเขามีทำกันอย่างนี้หรือเปล่าโจจิอินกายเนี่ยก็เคยทำอย่างนี้หนักกว่าไฮโซปิงอีกแล้วเป็นยังไงคนญี่ปุ่นตอบรับเขาแล้วก็โด่งดังแสดงว่าไฮโซปิงเนี่ยแม่งเจ้าคอนเทนต์แล้วก็แค่นอนดิ้นกระแดกกระแดกก็มีคนดิ้นกันทั้งประเทศส่วนที่จะบอกว่าเหมาะสมหรือไม่อ่ะมันแล้วแต่คนมองแต่คนญี่ปุ่นอ่ะเขาไม่ถือสานะอย่าหาว่าคนญี่ปุ่นน่ะเขาจะเรื่องมากตกลงแล้วคนที่เรื่องมากคือใครจะคิดกันเอาเองของแบบนี้มันอยู่ที่มุมมองแล้วมุมมองของไฮโซปิงอ่ะมันสุดยอดนะไม่เชื่อเดี๋ยวฟังในคลิปแล้วจะรู้ผมเป็นคนชอบเดินถอดเสื้อถึงสังคมส่วนใหญ่จะมองว่าไม่เหมาะสมหรือดูแปลกแต่ผมอยากมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายและเป็นธรรมชาติผมคือไฮโซปิงครับและผมเป็นนักเคลื่อนไหวด้านเสรีภาพทางร่างกายสังคมส่วนใหญ่จะชอบกดทับให้ผู้หญิงห้ามโนบาถ้าไม่หล่อหรืออ้วนคือมึงห้ามมั่นใจแต่อย่างในยุโรปเนี่ยเขาก็มีการรณรงค์ให้ผู้หญิงเนี่ยเท่าเทียมกับเพศชายถ้าผู้ชายเปลือยอกได้ผู้หญิงก็ต้องเปลือยอกได้เหมือนกันเช่นเดียวกับผมครับที่เป็นผู้ชายอ้วนแต่สามารถถอดเสื้อเปลือยอกได้เช็คเช่นเดียวกับผู้ชายที่มีซิกแพคเลยเมื่อเรารักในร่างกายของเราเราจะมั่นใจที่จะทำสิ่งต่างๆไม่หยุดและไม่อยู่ในกรอบที่ใครบอกให้เป็นซึ่งไอแนวคิดนี่แหละครับมันทำให้ผมกลายเป็นคนมีเสน่ห์บางครั้งเสน่ห์มันไม่ได้มาจากรูปร่างหน้าตาครับแต่มันมาจากแอททิจูดล้วนจากข่าวที่มีบอกว่ายูทูบเบอร์ชื่อดังของคนไทยไปนอนแผลร้องแอที่ญี่ปุ่นจนเป็นที่กล่าวขานว่าทำตัวไม่เหมาะสมเอ๊ะใครวะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยข่าวก็ยิ่งคึกโครมออกมาเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์เลยจึงรู้ว่าคนคนนั้นก็คือดาวทิกตอกและก็ยูทูบเบอร์ไฮโซปิงซึ่งเขาเนี่ยเคยทำช่องอยู่ช่องนึงนะชื่อพีทอีทสตรีทรีพีทซึ่งช่องนั้นนะก็มีคนติดตามเยอะแล้วว่ามันจะเป็นการรีวิวการกินอาหารการเดินทางของเพื่อนฝรั่งของเขาเนี่ยคนก็ติดตามดูกันเยอะแต่ตอนหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นคอนเทนต์ที่เป็นแบบใหม่ซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะใช้วิธีนอนแผ่ร้องแอร์เนี่ยไปตามที่ต่างๆซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นนอนแผ่ร้องแอร์มาหลายที่แต่เป็นที่ฮือฮาแล้วก็เป็นที่โจทย์ขานก็คือไปเสือกไปแผ่ร้องแอร์อยู่ที่ญี่ปุ่นพอเป็นข่าวปุ๊บเนี่ยทัวร์คนไทยก็ไปลงกันหนักมากบอกว่าทำตัวอย่างเงี้ยไม่เหมาะสมถึงขั้นมีแฮชแท็กไฮโซปิงติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยไฮโซปิงเนี่ยเขาชอบทำคอนเทนต์อะไรแบบเพี้ยนๆแล้วชื่อเขาเนี่ยก็เป็นฉายาที่เพื่อนๆตั้งให้ซึ่งจริงๆเขาก็ไม่ได้เป็นไฮโซหรอกแต่ชื่อไฮโซเนี่ยทำให้คนสนใจโดยคอนเทนต์ที่เขาทำน่ะแรกๆก็เป็นคลิปรีวิวอาหารแล้วก็โชว์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วก็เริ่มมาหนักขึ้นโดยการลองใจคนนู้นคนนี้บ้างแล้ววิธีการมันก็ค่อยๆแปลกมากขึ้นมากขึ้นทุกวันซึ่งไอ้ความแตกต่างเนี่ยคนก็ชอบนะคนมาดูคลิปแกเนี่ยเยอะมากๆเหมือนกันในเพจ Facebook เนี่ยมีผู้ติดตามเนี่ยเกือบ 200,000 เชียวนะส่วนใน YouTube เนี่ย 600,000 กว่าเลยซึ่งใน TikTok เนี่ยโคตรเยอะเลยนะมีผู้ติดตามถึง 1,400,000 คนเลยด้วยที่คอนเทนต์ของแกเนี่ยออกแนวดิบๆฮามฮามจะทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไม่ค่อยจะทำซึ่งหลายครั้งมันก็เกิดประเด็นดราม่าเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาโดยคอนเทนต์ที่เป็นดราม่าจนคนรู้จักมากๆเนี่ยก็คอนเทนต์ที่แกถอดเสื้อแล้วก็เดินไปนู่นไปนี่ไปห้างแล้วก็ไปร้านอาหารไปนั่งกินนู่นกินนี่แล้วพอใครมาถามเขาก็บอกว่าผมนี่แหละคือนักเคลื่อนไหวเสรีภาพทางร่างกายเอาไปนั่นผู้ชายที่มีซิกแพคเนี่ยยังสามารถถอดเสื้อแล้วก็เปลือยอกได้เลยพอเดินไปเนี่ยโอ้โหไม่เห็นมีคนจะดูถูกอะไรเลยยิ้มกุ้มกิ่มใส่ด้วยซ้ำซึ่งเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยที่เป็นคนอ้วนอ่ะก็ทำได้เหมือนกันจะมีใครทำตาหวานใส่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ มันก็ไปได้อีกนะเขาบอกว่ามันคือการรักในเรือนร่างของตัวเองมันคือความเท่าเทียมแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจในตัวเองซึ่งตอนนั้นทัวร์ก็ลงไปรอบนึงแล้วบอกว่าจะรักในเรือนร่างร่างกายตัวเองยังไงอ่ะไม่ผิดหรอกทำได้ตลอดที่คนเขาไม่โอเคกันนะเพราะว่ามันผิดกาลเทศะอยากจะถอดเสื้อทำนู่นทำนี่ก็ทำได้แต่ให้ไปถอดในพื้นที่ของตัวเองซึ่งพอเป็นข่าวเช้าทัวร์ลงเนี่ยก็เลยกลายเป็นดราม่าดังให้คนรู้จักไฮโซปิงนับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาซึ่งโดยบุคลิกแล้วเนี่ยไฮโซปิงเป็นคนที่ลุ่มลึกนะถ้าไม่ได้อยู่ในคลิปอ่ะแล้วก็มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ในมือของเขาอยู่ในแผนของเขาแล้วก็หลังจากนั้นน่ะก็เหมือนกับเขาได้ค้นพบแล้วว่าสิ่งที่ทำให้คนรู้จักแล้วก็คนชอบเขาเนี่ยก็คือคอนเทนต์เพี้ยนๆแบบนี้แล้วก็ทัวร์ลงแบบนี้อย่างเช่นคอนเทนต์แกล้งไปเลอใส่คนแปลกหน้า
มันช่างแต่เด็กมันก็เถือกชอบนะอย่างเห็นคนกินพิซซ่าอยู่เนี่ยก็เหมือนกับว่าไปขอกินด้วยไปแย่งพิซซ่าจากเขาเฮ้ยเด็กๆมันก็ทำแบบนี้จริงๆด้วยแล้วก็แกล้งกินมุมมามทดสอบสังคมอีกต่างหากซึ่งเรื่องเพี้ยนๆแบบเนี้ยมันทำให้คนรู้จักแล้วก็พูดถึงไฮโซปิงโดยเฉพาะเรื่องล่าสุดเนี่ยคนพูดถึงไฮโซปิงในวงกว้างกว้างแบบมากๆเลยออกทั้งข่าวลงทั้งเพจแบบทุกช่องทางเลยแบบนี้ก็จะไปเรื่องอะไรล่ะไอ้คอนเทนต์นอนแผ่ร้องแอของแกนี่แหละซึ่งการนอนแผ่ร้องแอเนี่ยมันก็เหมือนกับเด็กที่แบบไม่ได้ของอะไรอย่างใจลงไปนอนดิ้นแล้วก็ร้องโวยวายไม่ยอมจะเอาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยโดยตอนที่เขานอนเนี่ยเขาก็ดิ้นแล้วก็ร้องว่านอนแผ่ร้องแอนอนแผ่ร้องแออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆโดยคอนเทนต์เนี่ยเมื่อประมาณปลายปี2022เนี่ยตัวไฮโซปิงได้เคยพูดเอาไว้ว่าเขาเนี่ยจะตัดสินใจกลับกลายไปเป็นเด็ก5ขวบเป็นคอนเทนต์เด็ก5ขวบนั่นเองก็เหมือนเด็ก5ขวบมาติดอยู่ในร่างผู้ใหญ่แล้วจะทำยังไงสังคมจะมองยังไงก็คือ adult baby โดยชีวิตผู้ใหญ่เนี่ยมันเครียดมันมีทั้งเรื่องหน้าตาความรู้การแข่งขันแบบนู้นแบบนี้ซึ่งเขาได้บอกว่าเขาอ่ะได้ผ่านการใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงมาหมดแล้วซึ่งเขาบอกว่าการที่ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขเนี่ยก็คือการกลับไปเป็นชีวิตแบบวัยเด็กแบบง่ายๆซึ่งในทางจิตวิทยาน่ะมันก็มีพูดถึงเรื่องนี้นะแต่ก็ไม่ได้ให้ทำแบบไฮโซปิงอันนี้เป็นวิธีส่วนตัวของแกซึ่งอยากทำตัวแบบเด็กๆเนี่ยคือความฝันของเขามาตลอดซึ่งสิ่งที่เขาสื่อออกมาเนี่ยเขาบอกว่าคอนเทนต์ที่เขาจะเป็นวัยเด็กเนี่ยมันไม่ใช่การแสดงมันจะเป็นการทรานส์ฟอร์มไปสู่การเป็นวัยเด็กของเขาจริงๆเอากับเขาสิซึ่งวิธีคิดของเขาเนี่ยคนที่ไม่เห็นด้วยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำแบบเนี้ยมันจะสร้างความรำคาญทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นคือคนที่ไม่เห็นด้วยแค่เห็นการกระทำเนี่ยมันก็รำคาญลูกตาไปเองแล้วโดยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทำคลิปนอนแผ่ร้องแอเนี่ยมาอยู่เป็นระยะเป็นนอนกับพื้นร้องดิ้นในสถานที่ต่างๆแต่มันก็ยังอยู่ในประเทศไทยคนเขาก็ดูแบบตลกขำขันหรือบางคนก็จะไม่ชอบแต่ว่าก็เฉยๆไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครจนเขาไปทำคลิปนอนแผ่ร้องแอที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปทำไปหลายที่ด้วยไปอยู่กลางถนนคนเดินที่โอซาก้าแล้วระหว่างแกนอนแผ่ร้องแอของแกไปคนก็เดินพุกพ่านคนก็มองด้วยความงงแล้วก็สงสัยแล้วก็ไปร้องบนรถไฟญี่ปุ่นอีกต่างหากยังไม่พอไปนอนร้องในสวนสนุกต่ออีกแล้วก็นอนร้องขึ้นจอเพราะมันมีกล้องถ่ายอยู่พอดีซึ่งในคลิปนั้นน่ะก็มีคนดูไปหลายแสนมากเลยในแต่ละแพลตฟอร์มเพราะว่ามันมีการแชร์แล้วก็ทัวร์ลงกันแบบช้ำๆซึ่งหลายคนก็เกาหัวแกะๆๆเหมือนเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมเอาซะจริงแล้วสึกไปอยู่ต่างประเทศด้วยแล้วพอดีประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ญี่ปุ่นน่ะเขารณรงค์ในการที่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วเขาก็มีมารยาทเวลาเขาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเงียบมันก็เลยเหมือนกับว่าโอ้โหไอ้คนไทยคนนี้มึงมาทำอะไรของมึงความมีมารยาทของเขาเนี่ยมันถูกทำนายโดยสิ้นเชิงดีกว่ารถทัวร์บอกว่าทำอย่างเงี้ยไม่สนว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงมีระเบียบวินัยยังไงแกจะเอาคอนเทนต์อย่างเดียวโดยเฉพาะคนที่ชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นพอเห็นคลิปนี้เขาเดือดกันหนักเลยเพราะว่าช่วงนี้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นพอดีอ่ะมันมีนักท่องเที่ยวที่ไปสร้างภาระทำตัวไม่เหมาะสมในบ้านเมืองเขาเนี่ยเยอะหลังจากโควิดเนี่ยพอให้ฟรีวีซ่าเนี่ยคนมาเที่ยวเยอะก็ทำนู่นทำนี่เสียหายบางจุดเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะปิดกั้นไม่ให้นักท่องเที่ยวบางประเทศเข้าไปแล้วนะของเนี่ยกลัวประเทศไทยจะโดนหรือเปล่าคนไทยที่ชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเดี๋ยวเขาจะคิดว่าคนไทยจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดไม่มีมารยาทจะเหมารวมแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ยากมากขึ้นก็คิดเกินไปหรือเปล่าแต่เขาก็มีสิทธิ์คิดเฮ้ยมีบางคนบอกว่าอย่างเงี้ยต้องมีบทลงโทษคนที่ไปสร้างชื่อเสียงไม่ดีในต่างประเทศเนี่ยจะต้องโดนหรือไม่อย่างนั้นอ่ะก็ให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแบนคนนี้ห้ามเข้าประเทศไปเลยโอ้โหซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของไฮโซปิงเนี่ยโดยเฉพาะแนวนี้เนี่ยเฮ้ยก็มีเหมือนกันโดยคนเหล่านั้นเขาก็เข้ามาเม้นแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็มองอีกมุมนึงด้วยบอกว่าตรงจุดที่ไฮโซปิงไปนอนร้องเอาไว้นั่นแหละมันเป็นที่สาธารณะนะซึ่งคนญี่ปุ่นเขาก็ชอบมาเต้นโชว์อยู่บริเวณที่สาธารณะแบบนั้นอยู่แล้วเฮ้ยจริงดิซึ่งมีการบอกว่าถ้าทำแล้วมีปัญหาอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่นู่นอ่ะเขาก็จัดการกันเองแหละถ้าผิดกฎหมายของเขานั่นน่ะแถมช็อตในรถไฟที่ไฮโซปิงไปนอนอ่ะคนก็น้อยขนาดนั้นมันก็คงไม่เดือดร้อนอะไรใครเขาถ้าเดือดร้อนอ่ะเขาก็คงมีการจับกุมต่อว่าไปแล้วใครที่ไม่ชอบคอนเทนต์อะไรแนวเนี้ยก็แค่เลื่อนผ่านไปเท่านั้นเองเฮ้ยแล้วมันก็มีคนทำคอนเทนต์แบบไฮโซปิงเพื่อให้กำลังใจโดยมีการแฮชแท็กด้วยว่า
ว่านอนแผ่ร้องแอไปนอนร้องแออยู่ที่ต่างๆกันก็พอสมควรทีเดียวหลังจากที่มีดราม่าออกมาไฮโซปิงก็ออกมาชี้แจงแล้วก็ตั้งคำถามด้วยว่าการนอนแผ่ร้องแอเนี่ยมันแย่ยังไงทำไมต้องมาด่ากันด้วยแล้วเขาเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยมีไลฟ์สไตล์แบบ Adult Baby การนอนแผ่ร้องแอมันคือจุดยืนในตัวตนของเขาคนเราเนี่ยพอโตขึ้นมาเนี่ยจะสร้างฟอร์มจะมีเก๊กจนลืมความสุขแบบเด็กๆกลัวว่าจะทำนู่นทำนี่แล้วมันไม่เพอร์เฟกต์จะดูเสลอจะโดนสังคมมองเหยียดแต่ว่าใช้ชีวิตแบบเด็กๆของแกเนี่ยมันทำให้มีซิมเพิลแฮปปี้เนสอยากจะทำอะไรก็ทำกระโดดโลดเต้นจะร้องแอจะกินมูมามเพราะความอร่อยก็ได้มันคือการกลับมาใช้ชีวิตแบบเด็กอีกครั้งนึงไม่ต้องมีฟอร์มชับสบายสบายซึ่งทำไมเห็นด้วยก็ไม่ควรจะมาเหยียดหยามกันแกก็มีมุมมองของแกซึ่งแม่งก็ตรงตามหลักจิตวิทยาอ้าวแล้วแกก็ยังเล่นต่อทำคลิปออกมาด้วยว่าการนอนแผ่ร้องแอเนี่ยมันก็เหมือนกับการโพสท่าถ่ายคลิปอย่างนึงเหมือนกับการที่คนเราฮิตทำท่าแพลนกิ้งในสถานที่ต่างๆกันนั่นไงตอนนั้นน่ะคนดังใครๆก็ทำกันคนทั่วไปก็ทำกันท่านอนแผ่ร้องแอก็เหมือนกันมันเป็นการโพสภาพนอนตรงพื้นแล้วก็ขยับร่างกายแล้วก็บอกว่านอนแผ่ร้องแอนอนแผ่ร้องแอแค่นี้เองมันก็ไม่ต่างกันเลยแกยังเห็นต่างอีกนะว่าในยุคนี้มันก็น่าแปลกนะว่าทุกคนเนี่ยโอเคที่จะเต้นท่าใน TikTok ในท่าเต้นในที่สาธารณะแบบแตกแบบแปลกๆก็เต้นกันนี่แต่กลับกันการนอนแผ่ร้องแอเนี่ยกลับดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องอาชญากรรมทั้งที่มันไม่ได้มีเจตนาแย่อะไรเลยมันเป็นการสร้างความสุขแบบเด็กๆมันเป็นการสร้างรอยยิ้มแล้วก็บอกว่าขอให้ทุกคนให้ความเป็นธรรมกับการนอนแผ่ร้องแอของแกด้วยโดยหลังจากนั้นน่ะมันก็มีกระแสดราม่าออกมาบอกว่าไฮโซปิงเนี่ยทำคลิปออกมาบอกว่าทนกระแสดราม่าไม่ไหวแล้วจะขอยุติการจะทำช่องแต่จริงๆแล้วไอ้คลิปนั้นน่ะมันเป็นคลิปเก่าไม่รู้ใครมาเอาทำข่าวนักข่าวช่องไหนก็ไม่รู้ส่งต่อๆกันมันเป็นคลิปที่แกทำไว้วันที่1เมษายนวันเอพิลฟูลเดย์มันคือวันเมษาหน้าโง่เท่ากับว่าข่าวนั้นน่ะเขาไม่ได้จะปิดช่องจริงๆแต่คราวเนี้ยพอกระแสตรงนี้มาเอ๊ะหรือไฮโซปิงโยนกระแสนี้ให้นักข่าวพอกระแสนี้มาปุ๊บไฮโซปิงก็ต่อเลยออกมาทำคลิปอีกครั้งนึงบอกว่าเอ้ยครับผมอ่ะเปลี่ยนใจแล้วนะผมจะทำช่องต่อไปเพราะว่ามี FC inbox มาให้กำลังใจกันเยอะถึงมีคนไม่เข้าใจอ่ะเยอะแต่ว่าคนที่รักแล้วก็เข้าใจเนี่ยมันก็ยังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นจะไม่มีการปิดช่องเพื่อเอาใจคนที่เกลียดแต่ว่าจะทำช่องต่อไปเพื่อเอาใจคนที่รักโอ้โหหลักการตลาดของไฮโซปิงนี่แยบยลว่ะไอกระแสหยุดยุติช่องน่ะน่าจะปล่อยเองหรือเปล่าเออสุดยอดสุดยอดซึ่งช่องของแกก็ดำเนินกิจการทำคลิปลงต่อไปไม่ได้ปิดไปไหนซึ่งประเด็นของไฮโซปิงก็ถูกพูดออกไปอย่างกว้างขวางมีคนขุดคลิปเก่าๆอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเด็นนอนแผ่ร้องแอแล้วจนเกิดเป็นแฮชแท็กไฮโซปิงขึ้นติดเทรนด์ทวิต 89.1k ทีเดียวซึ่งตอนหลังเนี่ยทวิตนี้ก็คงเป็นถึงแสนแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของไฮโซปิงเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมในมุมมองที่หลากหลายมีคอนเทนต์มีความชอบอะไรต่างๆที่สำคัญแล้วอ่ะการทำคอนเทนต์ต่างๆจะชอบแบบไหนคนชอบแบบไหนก็อย่าให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเขาแบบนี้ทุกคนก็จะอยู่กันด้วยปกติสุขส่วนใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับไฮโซปิงแลกเปลี่ยนกันได้เลยครับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อให้เราได้มีดราม่าต่างๆข้อมูลข่าวสารต่างๆเอามาแลกเปลี่ยนกันครับคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดี